สวัสดีครับชมครับวันนี้สปอร์ตรับรุ่นครับกับผมธัญเดชเกียรติสิรินะครับช่วงนี้พบกันเหมือนเช่นเคยก็เป็นช่วงที่จะพาผู้ชมไปล้วงลึกข้อมูลของนักกีฬาคนดังของไทยครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่หน้า SCG Stadium ซึ่งเป็นสนามของทีมแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกทีมล่าสุด SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับในฤดูกาลที่ผ่านมานักเตะคนหนึ่งที่เป็นอาวุธสำคัญให้เมืองทองในคว้าแชมป์นั่นก็คือธีรศิลป์แดงดาครับวันนี้ครับผมมีนัดพูดคุยกับเจ้ามุ้ยหรือว่าเทพมุ้ยนะครับที่หลายคนเนี่ยตั้งฉายาให้นะครับก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะบินไปทดสอบฝีเท้าที่ประเทศสเปนครับครับท่านชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับนักเตะศูนย์หน้าอันดับหนึ่งของไทยในเวลานี้ครับสวัสดีครับมุ้ยครับครับสวัสดีครับครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตรับอรุณด้วยนะครับก่อนอื่นเลยต้องถามย้อนไปถึงปีที่แล้ว2012นะครับมุ้ยถือว่าโดดเด่นมากทั้งทีมชาติสโมสรในความรู้สึกตัวเองคิดว่าให้เกรดตัวเองเท่าไหร่เต็ม10เนี่ยตัวเองมองว่าปีที่แล้วเล่นได้ระดับไหนระดับไหนครับก็พอใจในฟอร์มของเองพอสมควรถ้าให้คะแนนผมว่าสักประมาณ7อะไรเงี้ยซึ่ง7ใช่ครับปีที่ผ่านมามันเกือบจะดีหมดทุกอย่างแล้วเพียงแต่ว่ามันน่าจะพลาดแชมป์สุดท้ายของทีมชาติอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันไม่เต็มอ่ะมันไม่ครบนะครับก็คือแหมเล่นดีขนาดนี้นี่ให้แค่7เองแล้วก็มองว่าถ้าเกิดมีแชมป์สักแชมป์นึงโดยเฉพาะทีมชาติครับเข้ามาเติมเต็มก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็น8เป็น9ได้ครับแล้วก็คิดว่าจุดที่ตัวเองไม่พอใจนอกจากเรื่องของแชมป์เนี่ยตัวส่วนตัวคิดว่ายังมีจุดไหนบ้างที่ต้องปรับปรุงครับก็ในส่วนตัวเลยครับก็น่าจะเป็นเรื่องความแข็งแรงแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งผมว่ามันก็สำคัญกันมาตรฐานในการเล่นแต่ละนัดเลยครับก็มันยังไม่ได้เท่ากันหมดทุกนัดบางนัดเล่นดีมากบางนัดเล่นไม่ได้เรื่องบางนัดเล่นดีเฉยๆอะไรเงี้ยคือมาตรฐานมันแกว่งอะไรเงี้ยถ้ามันคงเส้นคงวามากกว่านี้ก็น่าจะพอใจโดยรวมก็ถือว่าโอเคแล้วก็ชื่อของเราเนี่ยติดเป็น1ใน10นักเตะเอเชียที่ ESPN เนี่ยโหวตด้วยนะครับก็ถือว่าตอนนี้มีโอกาสของมุ้ยเนี่ยที่จะไปค้าแข่งในประเทศอื่นๆลีกต่างประเทศเนี่ยมีมากพอสมควรนะครับแต่ส่วนตัวแล้วใจจริงแล้วอยากที่จะไปเล่นที่ไหนเป็นเป้าหมายแรกครับก็จริงๆแล้วอยากถ้ามันมีโอกาสดีๆเข้ามาเนี่ยมันก็อยากไปทุกลีกอ่ะผมว่ามันเลือกไม่ได้หรอกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าลีกไหนจะเข้ากับเราลีกไหนเราจะทำได้ดีอะไรเงี้ยครับเหมือนเราต้องไปลองก่อนอ่ะเราต้องไปรู้ว่าเราทำได้ดีขนาดไหนอ่ะมันถึงจะรู้ว่าลีกไหนเหมาะสมเราผมอาจจะไปแล้วไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนที่อยู่ที่ไทยก็ได้ใครจะไปรู้ผมเองก็ยังไม่รู้แต่สิ่งนึงที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมใจรับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเจออะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องสู้ไปที่ผ่านมามุ้ยเคยไปซ้อมที่อังกฤษครับกับแมนซิตี้ที่สวิตครับคาสเปอร์เป็นยังไงบ้าง2ประเทศนี้ที่เรามีโอกาสได้ไปร่วมทีมซ้อมอยู่ในทีมครับก็ดีครับตอนนั้นไปอาจจะผมว่ามันได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเยอะมากในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยเรารู้ว่าเขาปฏิบัติตัวยังไงเขาดูแลตัวเองยังไงมีวินัยขนาดไหนแล้วการแข่งขันภายในทีมเองเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันทำให้เราเรียนรู้ว่าเนี่ยนักฟุตบอลอาชีพมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดครับผมก็ต้องบอกว่าถึงเวลานี้เนี่ยมุ้ยถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ครับแม่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าแม่กว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆแล้วก็ความกดดันต่างๆที่ถาโถมเข้ามาเนี่ยตัวเองมีวิธีรับมือกับมันอย่างไรบ้างก็อย่างแรกเลยครับก็ผมว่าถ้าจะเป็นนักฟุตบอลที่ดีได้น่าจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อฟุตบอลครับเป็นอย่างแรกเลยถ้าเราคิดกับฟุตบอลว่ามันสามารถทำให้เราพัฒนาได้เราไม่ปิดกั้นตัวเองเราเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาตลอดมันก็ทำให้เราพัฒนาแต่ว่าอีกอย่างนึงซึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือวินัยทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามอันนี้ก็สำคัญมากเราควรจะรู้ว่า
ก่อนจะแข่งเราควรจะทำอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยไม่มีแข่งเราควรจะทำอะไรบ้างซึ่งตรงเนี้ยมันสำคัญทั้งสองอย่างเลยครับนะครับแล้วในฐานะกองหน้าเนี่ยแน่นอนเวลาลงเล่นนี่ต้องมีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยป้อนอยู่เมืองทองด้วยการที่แล้วที่ผ่านมาก็มียูรอฟสกี้ถือว่าโอ้โหป้อนได้เป็นกอบเป็นกำแต่ว่าถ้าสมมุตินะมุ้ยเลือกได้อยากให้มีตัวป้อนตัวจ่ายมาเสริมงานของเรามิดฟิลด์หรือจะเป็นคู่พาร์ทเนอร์ทั่วโลกเนี่ยในนาทีนี้อยากเล่นคู่กับใครว่าน่าจะเล่นคู่กับผมว่าเชฟฟาเบกานอะไรเงี้ยคือส่วนตัวผมเชียร์อาร์เซนอลด้วยแล้วก็ติดตามผลงานมาตลอดอะไรเงี้ยถ้าเล่นคู่มันอาจจะไม่ได้แค่ร่วมงานล่ะเราน่าจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลในตัวเขาเยอะแยะเลยประทับใจอะไรในตัวเชสบ้างด้วยความที่ตอนนั้นผมเป็นเด็กแล้วเชฟไฟเบกัสก็ขึ้นมาอาร์เซนอลชุดใหญ่ตอนอายุมัน16-17อะไรเงี้ยมันทำให้เราคิดว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วอะอายุมันไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยมันมีคำหนึ่งที่พูดว่าถ้าคุณเก่งพอคุณก็แก่พอเลยผมว่าตอนนั้นอะตอนที่ผมยังเป็นเด็กอะมันก็เฮ้ยไม่ต้องรอถึง21เราถึงเล่นลูกเลกสูงสุดได้อะไรเงี้ยเรา18เราสามารถเล่นได้เราก็ทำเหมือนที่ผู้ใหญ่เขาทำได้มันเป็นผมว่ามันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจแรงกระตุ้นให้เราพัฒนาตัวเองครับถ้าคุณเก่งพอคุณก็แก่พอโอ้โหคมกริบเลยนะครับก็ถ้าเชสมาจ่ายบอลให้กับมุ้ยเนี่ยโอ้โหน่าดูน่าชมมากนะครับคงจะแบบได้บอลแบบสบายๆเลยอ่ะนะฮะเขาทำมาให้แบบวิ่งยังไงก็เออนะฮะก็หวังว่าน่าจะมีสักครั้งนะพูดถึงฉายาบ้างตอนนี้ก็แฟนบอลไทยทั้งในสนามนอกสนามในอินเทอร์เน็ตเนี่ยตั้งฉายาเทพมุ้ยนะครับก็ถือว่ามาสักระยะแล้วล่ะโดยส่วนตัวรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่แฟนฟุตบอลตั้งฉายาเทพมุ้ยให้กับเรามันผมว่ามันมี2ความรู้สึกมันเหมือนเหรียญมันยังมี2ด้านเลยความรู้สึกแรกก็ดีใจภูมิใจที่เขาเห็นความสามารถเราแล้วก็ชื่นชมในตัวเราอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันเหมือนเป็นแรงกดดันว่าเราต้องเล่นให้ได้แบบนี้ตลอดครับถ้าวันไหนเล่นได้ไม่ดีก็เหลือมุ้ยอย่างเดียวเหลือคำว่าเทพก็หายไปเทพหายไปใช่มันก็เหมือนเป็นทั้งแรงกดดันแล้วก็เป็นแรงผลักดันภายในตัวเดียวกันเนี้ยผลักดันก็เดี๋ยวเราต้องรักษาไอ้คำตรงเนี้ยให้มันยังอยู่ให้มันมีมาตรฐานทุกนัดอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับที่แฟนบอลชื่นชมครับทีนี้ณเวลานี้เนี่ยที่รายการเราออกอากาศคุณผู้ชมครับมุ้ยเนี่ยบินไปที่ประเทศสเปนเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเนี่ยเราดึงตัวมาก่อนที่จะลัดฟ้าไปถามนิดนึงตั้งเป้าอะไรบ้างกับการไปทดสอบฝีเท้ากับแอตเลติโกมาดริดในครั้งนี้ครับก็ส่วนตัวไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะทำได้หรือว่าต้องทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือไปเราก็ทำเต็มที่เราทำในส่วนที่เราทำได้ผมไม่สามารถเนี่ยไปแล้วผมจะไปเล่นแบบแมสซี่ก็ไม่มีทางผมก็เล่นในแบบที่ผมเคยเล่นในแบบที่ผมทำได้ดีแล้วก็ถ้าผลมันจะออกมาแล้วมันไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ต้องยอมรับให้ได้ชีวิตมันไม่ได้จบแค่นี้ผมว่าจะได้หรือไม่ได้ผมว่าผมก็ได้ประโยชน์ผมก็ได้เรียนรู้ผมได้ไปเจอนักเตะระดับโลกครับผมว่ามันพิเศษสุดๆแล้วอะในการไปทดสอบฝีเท้าครับอ
ายครับโมยคิดว่าในปี2013ฤดูกาลหน้าเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะยังคงใส่เสื้อของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดต่อหรือว่าอาจจะเปลี่ยนต้นสังกัดครับก็ณตอนนี้ที่บอกได้ก็คือผมยังอยู่ในสีเสื้อ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอยู่แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเนี่ยผมอาจจะอยู่ที่เดิมอยู่ในทีมนี้เหมือนเดิมก็ได้ใครจะไปรู้แต่ว่าทั้งหมดก็คืออยู่ที่ตัวผมเองผมก็ต้องรักษามาตรฐานแล้วก็ทำผลงานให้มันดีเหมือนเดิมให้ได้แล้วเชื่อว่าแฟนๆ SCG เมืองทองเองพร้อมที่จะสนับสนุนมุ้ยต่อนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เล่นใน FC Champions League ด้วยครับนะครับวันนี้ต้องขออวยพรล่วงหน้านะครับตอนนี้ออกอากาศไม่ว่าจะอยู่สเปนแล้วแต่ขอให้ประสบความสำเร็จในการไปทดสอบฝีเท้าแล้วก็ขอบคุณมุ้ยมากๆครับช่วงนี้เวลาน้อยมากนะครับสละเวลาให้กับสปอร์ตรับอรุณในรายการของเราวันนี้ขอบคุณธนิสินแดงดาขอบคุณครับครับผมครับครับแล้ววันนี้เวลาของสปอร์ตรับอรุณกับผมแล้วก็จะมุ้ยหมดแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับลาตรงนี้เลยครับสวัสดีครับ